หนึ่งในคําถามที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมรู้สึกไหมว่าเวลาที่เราทำการบ้านยากขึ้นน่ะจะหาหุ้นอะไรดีนะที่มันจะสู้ตลาดได้จะหาหุ้นอะไรดีนะที่พอจะทํากําไรได้หรือจะหาหุ้นอะไรดีนะที่มันจะสร้างผลตอบแทนได้คําถามมีมากมายเลยทีเดียวก็เลยชวนจารินบอกว่าเอางี้อยากรู้ว่าตอนนี้อีฟินมีเครื่องมือใหม่อะไรบ้างที่ช่วยเราในการทําการบ้านบ้างเผื่อมันจะเป็นไอเดียให้กับเราได้นะคะพูดคุยกันกับอาจารย์ลินจากอีฟินสคูลค่ะอาจารย์ลินสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จอยและนักลงทุนทุกท่านค่ะเจอหุ้นไตรมาสสี่พิฆาตไปจารินค่ทะำการบ้านหาหุ้นยากมากต่อให้ทำการบ้านดีเจองบออกมาปุ๊บบางทีแบบทุกคนงงอ้าวมันแค่ดีน้อยกว่าคาดนิดเดียวทำไมหุ้นลคง่ขะนาดนี้ต้องหาเครื่องไม้เครื่องมืออื่นมาช่วยเราในการทำการบ้านแล้ววันนี้จารินมีอะไรมาแนะนำบ้างคะได้ค่ะวันนี้นะคะเรียนก็มีรวมเครื่องมือสำหรับนักเก็งกำไรแล้วกันนะคะก็จะเป็นหมวดเทมเพลตหนึ่งที่เราสร้างเป็นแบบสำเร็จรูปเข้ามาให้เลยนะคะจัดกรุ๊ปมีกราฟเทคนิคมีวอลลุ่มมีการดูติ๊กเกอร์นะคะแต่จะมีความพิเศษนิดนึงนะคะเดี๋ยวลินพาเปิดก่อนดีกว่าว่าได้เทเลมเพยลตค่นะี้เปิดยังไงนะคะคลิกที่คำว่าเทมเพลตค่ะแล้วก็เลื่อนนะคะตัวเมาส์เนี่ยสไลด์ลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะตัวเทมเพลตจะชื่อว่าสแกนบิ๊กเทรดสแกนบิ๊กเทรดตัวนี้เลยนะคะพอเรากดขึ้นมาปุ๊บนะคะจะได้หน้าตาเหมือนฝั่งที่ลินเปิดอยู่ตอนนี้นะคะมันอาจจะไม่มีข้อมูลเนาะตอนนี้นะคะแต่ว่าไม่ลินเปิมดีอะไรแคปไม่ภเปาพิไวด้ให้ดูโอเคน่าจะเห็นภาพกันอยู่นะคะแคปภาพไว้ให้ดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นภาพแบบเรียลไทม์เลยนะคะวันที่หุ้นเรดดี้เข้าพอดีนะคะอ่ะวิธีการดูก่อนนะคะมันจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะส่วนแรกค่ะจะเป็นส่วนนี้เดี๋ยวลินวงไว้ให้นะคะส่วนนี้ส่วนซ้ายนะคะก็จะเป็นการดูหุ้นรายตัวส่วนขวาเนี่ยก็จะเป็นส่วนติ๊กเกอร์นะคะส่วนทางด้านติ๊กเกอร์เนี่ยนะคะเดี๋ยวลินจะอธิบายส่วนที่สองติ๊กเกอร์ก่อนนะคะตัวติ๊กเกอร์เนี่ยสังเกตไหมว่าเราคัดเฉพาะติ๊กเกอร์ไม้ใหญ่ๆนะคะไม้ใหญ่ๆใช่ค่ะมูลค่าการไหลของติ๊กเกอร์เนี่ยจะ1 ล้านบาทขึ้นไป1 ล้านบาทขึ้นไปถ้าไม่ถึง1 ล้านเนี่ยไม่ไหลนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการเคาะไม้ใหญ่เข้ามาแล้วนะคะมูลค่าเยอะๆนะคะ2 ล้านบ้าง1 ล้านบ้าง8 ล้านบ้างก็มีนะคะอย่างเช่นสผ.เนี่ยขึ้นมา8.5 ล้านต่อการแมทชิ่งนะคะแมทชิ่งเคาะขวาด้วยนะแบ่งเป็น2 ฝั่งนะตัวที่แบ่งเป็นฝั่งปลายเนี่ยนะคะก็คือการเคาะขวาเนาะเคาะขวาไม้ใหญ่อยากเหมือนกับเราอยากได้หุ้นมาเคาะขวาเลยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นการเคาะขวาไม้ใหญ่1.58 ล้านอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แยกเป็นส่วนที่สองส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นฝั่งขายเหมือนกันนะนะคะขายไม้ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะขึ้น S ก็คือโยนขวาใครมีหุ้นอยู่ก็นะคะอยากโยนอยากขายออกมากๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะคัดเฉพาะ1 ล้านบาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นการไหลของติ๊กเกอร์เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าแบ่งไหลแบบไม้ใหญ่ๆจริงๆนะคะก็จะไม่มีปน100 หุ่น200 หุ่นเข้ามาเนาะขึ้นอยู่กับว่ามูลค่าของราคาหุ้นนั้นเท่าไหร่เนาะถึงหรือเปล่านะคะส่วนการดูเนี่ยนะคะแนะนำนะคะให้ดูคล้ายๆกับการเล่นเดย์เทรดการเทรดหุ้นแบบเดย์เทรดนะคะแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนที่เทรดดิ้งแบบเดย์เทรดเนี่ยเขาก็จะดูติ๊กเกอร์เป็นหลักแล้วเขาดูอะไรในติ๊กเกอร์นะคะเขาจะดูว่าหุ้นตัวไหนที่มีลูกศรสีเขียวแบบนี้ชี้ขึ้นอันนี้คือข้อแรกในการเลือกหุ้นมาเก็งกำไรนะคะปกติก็จะไปดูหุ้นตัวเล็กๆหรือว่าดูติ๊กเกอร์ทั้งตลาดโดยไม่สนใจเลยว่ามูลค่าการซื้อขายนั้นจะถึงล้านไหมหรือว่ากี่บาทนะลักษณะประมาณนั้นสิ่งที่เราเจอบ่อยๆกับการเดย์เทรดแบบสมัยก่อนเนี่ยก็คือเราหยิบหุ้นมามันเก็งกำไรแหละนะแต่ว่าพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมักจะไม่ไปต่อเพราะว่าสภาพคล่องมันต่ำมันอาจจะมาแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วเราก็หงอยเหงาอยู่คนเดียวเหมือนเรารออะไรอยู่นะคะไม่ไปสักทีนะคะไปยากพอเราขายปุ๊บไปเลยนะคะลักษณะประมาณนั้นทีนี้เราก็จะเราก็เลยเพิ่มนะคะสภาพคล่องตัว value เข้ามาในติ๊กเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เจอบ่อยๆนะด้วยความที่เขาต้องเป็นไม้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ถ้าเจอเนี่ยคือว้าวเลยนะคะอันนี้คือข้อแรกติ๊กเกอร์นะคะสีสามเหลี่ยมสีเขียวชี้ขึ้นติดกันมันหมายความว่าราคากำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาก่อนหน้าเป็นครั้งแรกนะคะอย่างเช่นเอาตัวเลขทั่วๆเลยราคา5 บาทมีลูกศรชี้ขึ้นนะคะ
5 บาท 5 บาท 5 บาท 5 บาทอีกจะไม่มีลูกศรแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นเฉพาะราคาแรกนะคะฉะนั้นแล้วถ้าเราเห็นเลดี้แบบนี้ขึ้นสีเขียวติดกันแสดงว่ามันกำลังไล่ราคานะคะไล่ราคาขึ้นไปเลยนะอย่างเช่น5 บาท 6 บาท 7 บาท 8 บาทอย่างเงี้ยติดกันแสดงว่ามีคนเหมาไม้ลวกอย่างเช่นข้อขวาลวกไปหรือพี่จอยอย่างเงี้ยนะคะซื้อหุ้นแบบราคา NP สัก10 ล้านหุ้นก็จะกว่าทุกราคาเลยที่มีหุ้นพอถูกไหมคะลักษณะการรวบก็จะเป็นแบบนั้นหลายๆติดกันนะคะแสดงว่ามันกำลังไล่ราคาและเราก็ต้องรีบหยิบหุ้นตัวนี้มาดูในกราฟเทคนิคนะคะพอหยิบมาดูในกราฟเทคนิคอันนี้เป็นเคสพิเศษเลยดีเนาะมันก็จะมีแท่งเดียวเราก็จะยังไม่เห็นความแตกต่างแต่ถ้าเป็นหุ้นปกติทั่วไปเราหยิบมาแล้วเนี่ยแพทเทิร์นของการดูกราฟวิธีการหยิบก็คือคลิกซ้ายลากไว้แล้วมาปล่อยในกราฟเทคนิคเลยนะคะพอมาปล่อยในกราฟเทคนิคแพทเทิร์นที่น่าสนใจนะคะอันนี้เป็นกราฟเทคนิคราย120 นาทีนะคะจะลากลงฝั่งไหนก็ได้นะคะชุดไหนก็ได้อันนี้คือ1ชุดนะคะแล้วก็อันนี้คือ1ชุดเราจะเห็นว่ามันมีข้อมูลเหมือนกันเลยมีกราฟเทคนิคมีวอลลุ่มแล้วก็มีบิดออฟเฟอร์ด้านบนนะเหมือนกับเราอยากได้ให้ดูหุ้นพร้อมกันเนี่ยทีละ2 ชุดนะบางทีหุ้นตัวนี้มาอ่ะยิงเข้าไปหุ้นตัวนี้มาลากวางเข้าไปลักษณะแบบนี้นะคะเงื่อนไขที่2นะคะหุ้นตัวนั้นต้องเป็นหุ้นที่ break high break high ในรอบ120 นาทีนะคะการดู120 นาทีเนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะเป็นต้นเทรนภายในวันได้อยู่ถ้าหุ้นตัวนั้นยังไม่ไปนะคะยังเป็นต้นเทรนอยู่นะอาจจะอยู่ในช่วงย่อแล้วพร้อมไปต่อทีนี้นักลงทุนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเราจะดูได้ไงว่าเป็นต้นเทรนในหน้าต่างนี้นะคะเราจะวางกราฟเทคนิคให้แล้วก็มีซิกแซกไว้ให้ด้วยนะซิกแซกที่ปรับประมาณการไว้ให้แล้วก็คือ 1% นะคะถ้าเราใช้กราฟราย day เนี่ยนักลงทุนอาจจะเห็นบ่อยอยู่แล้วว่าต้องตั้งซิกแซก 1.5 นะคะเปลี่ยนแปลงทุกๆ 1.5 แต่พอเราปรับมาใช้กราฟ120 นาทีเนี่ยนะคะเราก็จะปรับซิกแซกเป็น1จะควรปรับลดลงเรื่อยๆค่ะนะถ้าเราใช้ไทม์เฟรมที่เล็กลงนะคะถ้าเงื่อนไขข้อ2เนาะเข้าแล้วนะคะกราฟเทคนิคเป็นต้นเทรนเนี่ยนะคะสิ่งที่เราควรดูต่อข้อ3อันนี้ข้อ1นะคะอันนี้ข้อ2ข้อ3ควรดูด้านล่างค่ะด้านล่างเนี่ยคือตัว VA หรือ Volume Analysis นะคะตัว Volume Analysis เนี่ยนะคะเราจะวางพีเรียดไว้5วันย้อนหลังนะเป็นการบอกว่าในสัปดาห์ที่แล้วหรือ5วันที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยเขาเทรดกันที่ราคาเท่าไหร่บ้างบางทีเราเปิดมาป้าเราเห็นว่าอ๋อตอนเนี้ยราคาลาสอยู่ที่นะคะ1.89 บาทนะคะอันนี้ราคาลาสนะคะแต่มีคนได้ของ1.93 บาทก็มีนะมีคนซื้อแพงกว่าเรานะคะแล้วก็มีคนที่อยู่ในโซนต้นทุนที่ถูกก็มีเหมือนกันนะคะ1.83 บาท 1.82 บาทโซนประมาณนี้นะคะตัว VA เนี่ยจะช่วยให้เราดูต้นทุนได้นะคะต้นทุนและ1นะคะว่าใน5วันที่ผ่านมามีการเทรดที่ราคาเท่าไหร่นะคะและนักลงทุนเอามานิยมนะคะนิยมเอามาวางเป็นแบบแนวรับแนวต้านนะคะอันนี้เป็นเสริมเข้าไปนะเสริมเข้าไปนะนะตัววิธีการดูเนี่ยดูยังไงนะคะโอ้เราจะเห็นว่ามันมีตั้งหลายราคาในรอบ5วันที่ผ่านมาราคาที่มีนัยยะสำคัญเป็นราคาที่ถูกเทรดณจุดนั้นเยอะๆณราคานั้นเยอะๆบางทีเราเห็นกราฟเทคนิคเราก็เอ๊ะราคาขึ้นไปแล้วทำไมมันไปชะลออยู่ตรงเนี้ยทำไมมันไม่ไปชะลออยู่ตรงอื่นนะนั่นแหละค่ะมันคือแนวต้านของโซนราคาแล้วแนวต้านเนี่ยถ้าใครไม่เก่งกราฟเทคนิคไม่เก่งว่าจะต้องตีฟิโบไม่เก่งว่าจะทำเทรนไลน์ตีเทรนไลน์ตีเส้นหรือไม่เก่งในการใช้อินดิเคเตอร์เขาก็จะดูแฟกตัว VA เนี่ยหลักๆเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยถ้าราคามันไหลลงมาเนี่ยมันจะเจอแนวรับวางอยู่ก็คือแท่งที่สูงที่สุดเนี่ยนะคะ1.84 บาทเป็นราคาที่ถูกซื้อขายมาก่อนหน้านี้ในจำนวนวอลลุ่มที่มากที่สุดเราก็จะเห็นว่าถ้าราคามันลงไปนะมันจะเจอตื้อๆอยู่แถว1.84 บาทและถ้าราคามันขึ้นไปจริงๆมันก็จะอยู่โซนประมาณ1.91 บาทประมาณนี้นะเหมือนเลดี้เหมือนกันนะคะเลดี้เนี่ยตัวที่ขึ้นมาเนี่ย
นะคะพอเราลากมันมาลงปุ๊บ VA ขึ้นมาด้านล่างเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่สูงที่สุดเนี่ยคือ ATO ช่วงเช้าเพราะงั้นถ้าใครเก็งกำไรกับหุ้น IPO เนี่ยก็น่าสนใจสำหรับตัวเทมเพลตนี้เพราะว่าตัว IPO เนี่ยจะถูกแมทชิ่งนะไม้ใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่นใครที่พลาดตัวได้หุ้นมาจากนะคะบล็อกเกอร์เอ้ยนะคะไม่ได้ IPO เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเทรดวันแรกนะคะพอนักเก็งกำไรเนี่ยเตรียมเงินไว้เทรดวันแรกแล้วอะนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือการซื้อที่ ATO นะคะเราก็จะได้หุ้นที่ราคาเปิดเพราะฉะนั้นแท่งแรกที่มีวอลลุ่มสูงเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัว ATO ก่อนนะคะแล้วก็จะไหลไประหว่างวันพอไหลไประหว่างวันเนี่ยนะคะถ้าใครเก่งกำไรภาพเรนดี้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยพอมันไหลไปแล้วอะทำไมมันไปชะลอตัวอยู่ที่ประมาณ15บาทและหล่นลงมาอยู่ในช่วง14บาทนะเพราะฉะนั้น10นาทีแรกนะคะของการเทรดหุ้น IPO หรือว่าใช้ฟังก์ชันนี้เทรดหุ้น IPO เนี่ยนะคะจะประมาณ10ไม่เกิน20นาทีเท่านั้นนะคะก็จะไปแล้วนะแรงเก็งกำไรที่เราเห็นนะคะจริงๆลินมีทำเก็งกำไรแบบถ่ายเป็นวิดีโอไว้ด้วยนะคะคลิปตัวนี้ค่ะพี่จอยนะคะลักษณะการดู VA เนี่ยเขาก็จะไหลนะคะไหลขึ้นไปเรื่อยๆไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อเราอย่าเพิ่งขายนะไอ้ที่มันไหลขึ้นไปเนี่ยยังมีแรงเก็งกำไรอยู่แต่พอไหลขึ้นไปแล้วเราเจอ VA แท่งที่สูงปี๊ดขึ้นมาแบบนี้สูงปี๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะสูงกว่าแท่งอื่นๆเหมือน ATO แท่งเนี้ยค่ะตัวอย่างเหมือนกันเลยเราก็จะเห็นว่าเกิดแนวรับใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะถ้าใครที่เทรดอยู่เก็งกำไรราคากำลังไหลไปเนี่ยพี่ต้องตั้งราคาไว้แหละอย่างเช่นตรงเนี้ยคือบาท50อ่ะสมมตินะอ่ะ10บาท50ตังค์นะคะ10บาท50นะแต่ถ้าพอผ่าน10บาท50ไปแล้วมันไหลแบบอย่างเงี้ยแรงเก็งกำไรกำลังมีอยู่ไหลขึ้นไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้น่าสนใจนะคะเพราะว่าวอลลุ่มมันยังถูกเทรดแบบไม้ต่อไม้อยู่อาจจะกินเรียบแค่ล้าน2ล้านนะคะข้อขวาไปลักษณะแบบนี้แต่พอมีคนเก็งกำไรเพิ่มขึ้นมาสเต็ปเปลี่ยนค่ะสเต็ปเปลี่ยนแท่งที่สูงกำลังเริ่มมีแมทชิ่งเกิดขึ้นนะคะและสัดส่วนการเก็งกำไรอะค่ะสัดส่วนสีม่วงมันจะมากกว่าสีส้มสีม่วงคืออะไรสีม่วงคือสัดส่วนการขายออกที่ราคานั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มเห็นแท่งสูงและเริ่มมีสีม่วงแสดงว่าเริ่มมีคนขายออกนะคะเราก็จะขยับแนวต้านแนวรับค่ะโทษทีแนวรับจาก10บาท50มาเป็น10บาท53ลักษณะประมาณนี้เราก็จะเห็นแรงว่าอ๋อเราต้องขยับ10บาท50จากที่เคยน่าสนใจอ่ะปัจจุบันกำลังเก็งกำไรกำลังยื้อกันอยู่กำลังสร้างแนวรับแนวต้านใหม่อยู่นะถ้าราคามันไปต่อได้อีกแล้วก็ทำภาพเหมือนเดิมนะคะหาสเต็ปเหมือนเดิมลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเราไม่ได้ขายที่ราคาสูงที่สุดหรอกแต่ว่าเราจะขายในราคาที่อยู่กับค่าเฉลี่ยอยู่กับคนหมู่มากแต่ถ้าใคร follow แบบ real time เราก็จะขายได้ราคาโซนสูงๆนะคะถ้าเปิดตัว ready จริงๆเนี่ยนะคะเราจะเจอภาพที่ลินอัดวิดีโอไว้วันนั้นนะคะน่าจะอยู่ประมาณ10 15บาท30แรงเก็งกำไรภายในวันนั้นนะคะอันนี้มันหลายวันเข้ามาแล้วแหละนะคะ15บาท30จะเป็นนัยยะสำคัญณวันนั้นนะคะณวันนั้นพอช่วงบ่ายเนี่ยกลับลงมาแรงเก็งกำไรหมดแล้วจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติที่ใครหลายคนอาจจะมาไม่ทันบ้างนะคะหรือเรารอแล้วราคามันไม่ขึ้นต่อบ้างแล้วก็จะเริ่มมีคนขายออกณราคาปัจจุบันนะซึ่งช่วงบ่ายเนี่ยก็จะล่วงลงมาอยู่โซนประมาณ14บาทกว่าและใครที่ได้ราคา IPO ก็ไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรแล้วแต่คนจะเก็งกำไรก็เก็งไปแต่ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาภายในวันนั้นน่ะก็จะเริ่มฉันขายออกราคานี้ดีกว่าราคามันไม่น่าไปต่อแล้วจะไม่ไปต่อได้ยังไงแล้วก็ดูสัดส่วนของตัว volume ค่ะอย่างเช่นตอนนี้ราคา15บาทจะผ่านได้ยากมากนะคะเพราะว่าราคา15บาทเนี่ยมีหมู่มวลชนที่มีการแมทชิ่งกันนะคะ volume เกิดขึ้นใน21ล้านนะเมื่อเทียบกับราคาอื่นนะคะราคาปิดอยู่ตรงนี้นะคะ14บาท80นะคะและแนวรับที่มีนัยยะสำคัญในช่วงนี้ก็คือ14บาท50
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหลุดภูเขาโซนนี้ค่ะ14.50 บาทไปจนถึง14.30 บาทนะคะก็จะเริ่มไหลกลับไปแบบรวดเร็วแต่ถ้าแนวรับเอาอยู่นะคะเขาก็จะไปชนแนวต้านถ้าแนวต้านนะคะผ่านไปได้แล้วเขาก็จะไหลแบบรวดเร็วพุ่งขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ที่การยื้อค่ะนะคะตัวเทมเพลตนี้มันก็เลยเป็นเทมเพลตแบบเครื่องมือสำเร็จรูปที่มีให้นักลงทุนนะคะดูภาพตั้งแต่ติ๊กเกอร์การไหลของราคาการแมทชิ่งไม้ใหญ่การไปต่อของกราฟเทคนิคไหมแล้วก็การดูต้นทุนความถูกแพงผ่านตัววอลลุ่มอนาลิซิสค่ะค่ะอันนี้เป็นเทมเพลตสำหรับการเก็งกำไรทีแรกอาจารย์ลินบอกว่าชวนดูเทมเพลตใหม่ตอนแรกก็คิดเอ๊ะเทมเพลตใหม่จะหน้าตาเป็นไงต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าใครเป็นสายเทรดดิ้งเก็งกำไรแค่ติ๊กเกอร์บิ๊กลอตอ่ะก็คุ้มแล้วเพราะว่าปกติเรานั่งจ้องติ๊กเกอร์ทุกอันทุกอันจ้องได้แป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวจะเมินเดี๋ยวจะตาลายแต่ที่คือหลักคือล้านไม้ละล้านขึ้นอ่ะมันทำให้เราสามารถที่จะสแกนได้เร็วขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือแค่คุณผู้ชมติ๊กไว้แล้วก็ลากมาลงกราฟอ่ะก็จะได้แล้วสำหรับใครที่เทรดดิ้งโดยเฉพาะเทรดดิ้งระหว่างวันอันนี้เป็นเทมเพลตที่เราไม่ต้องเซตอะไรเลยใช่ไหมคะจารินกดเข้าไปทุกอย่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วค่ะฝากไปด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีหน้าตาแบบนี้ให้คุณผู้ชมอีกแต่ว่าจะเป็นสำหรับนักลงทุนกลุ่มไหนได้ติดตามกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณจารินมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ